ครอบครัวกัดน้ำแขวงบ่อแก้วลงมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มบ้านภูเวียงไซเมืองผาอุดมนำโดยท่านนางบุญทนอมนำมาวงครอบครัวของท่านเจ้าแขวงบ่อแก้วพร้อมด้วยครอบครัวการนำของบรรดาแผนกการกรมกองและนักธุรกิจผู้ประกอบการได้นำเอาเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ประจำวันรวมมีผ้าห่มเกิบทรงเสื้อกันหนาวแป้งหนัวสีหอยทงไม้ทูแควยาทูแควและข้าวนมมูลค่า78ล้านกว่ากีบไปช่วยเหลือให้แก่ประชาชนจำนวน466ครอบครัวอยู่กลุ่มบ้านภูเวียงไซเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วมีบ้านเวียงคำน้อยบ้านมกขะกลางบ้านภูเวียงไซบ้านมกขะถึงบ้านมกปอนบ้านเพียงถึงบ้านเพียงหาดนักเรียนสนเผาที่นอนอยู่ห้อพักโรงเรียนมัธยมส้มบูรณ์ผาอุดมมี37คนและนักเรียนกำพร้าที่มาพักอาศัยอยู่นำพี่น้องเพื่อให้มีอุปกรณ์การศึกษาจำนวนหนึ่งให้มีเครื่องใช้เพื่อบรรเทาทุกข์แก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ในช่วงฤดูหนาวนี้ท่านนางบุญทนอมนามวงครอบครัวของท่านเจ้าแขวงบ่อแก้วว่าว่าเครื่องที่นำไปบริจาคช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในครั้งนี้แม่นได้หับจากการประกอบส่วนสุกยูช่วยเหลือจากบรรดาครอบครัวท่านกันนำของแขวงซาพันแม่หญิงแขวงแผนกการเงินแขวงกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงและนักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆท่านดวงคำเหล็กต่างหน้าให้ประชาชนผู้ที่ได้หับเครื่องบริจาคได้แสดงความรู้บุญคุณขอบใจมาอย่างทุกภาคส่วนก็คือครอบครัวกันนำข้องแควงที่เป็นห่วงเป็นใหญ่โตกับการดำรงชีวิตของประชาชนจึงได้นำเอาเครื่องมาบริจาคช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนทางบ้านแม่นจะซืบโตนำเอาเครื่องดังกล่าวไปแจกใหญ่ให้แก่ประชาชนแต่ละครอบครัวให้ได้รับอย่างทั่วถึงได้นำข้าพเจ้าก็ตั้งหน้าทางมดบ้านเพียงคำน้อยแล้วก็ดีอกดีใจทางเรือนช่วยพ่อแม่ประชาชนบ้านเพียงคำน้อยเขาดีอกดีใจร้ายจะนำไปแจกใหญ่ให้แต่ละครอบแต่ละครั้งลังคาเฮือนให้มันทั่วถึงภายในบ้านเพียงคำน้อย